ไฟที่ดีในแง่ของชาวบ้านเนี่ยต้องการมีเพื่อมีชีวิตรอดมีความมั่นคงทางอาหารแต่ไฟที่ดีมุมมองของรัฐเนี่ยมันคือไฟที่ตรวจสอบได้ไฟที่ถูกต้องในหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงประมาณ10ปีก่อนเนี่ยคำอธิบายของปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือตอนบนหรือจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะเมื่อมีควันกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสะสมตัวเพราะว่าความกดอากาศก็จะทำให้ควันเนี่ยไม่สามารถจะระบายออกไปได้ตรงสนามบินเชียงใหม่ในเวลานี้นะครับ11นาฬิกาแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเราต้องเปิดไฟสัญญาณนำทางเครื่องบินอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าป่าเต็งรังซึ่งมันมีใบไม้เนี่ยที่ร่วงลงมาในช่วงปลายปีต้นปีเป็นต้นไปมันจะทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าไร่หมุนเวียนนะทำการเกษตรเพื่อยังชีพเริ่มเตรียมการในการเพาะปลูกเนี่ยช่วงประมาณปลายมีนาปลายเมษาเป็นต้นไปก็ทำให้เกิดไฟและควันเช่นกันถัดมาเนี่ยเป็นการเกษตรที่เป็นเชิงพาณิชย์เช่นเป็นไร่ข้าวโพดเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในเมืองและเกษตรกรก็ยังจำเป็นจะต้องเผาอยู่ดีในปลายปี2565เนี่ยก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันก่อนหน้านี้ไฟถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งต้องห้ามแต่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขายอมรับแล้วว่าไฟเป็นสิ่งที่จำเป็นนั้นระบบไฟดีจึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการใช้ไฟนะครับของกลุ่มเกษตรกรระบบไฟดีเนี่ยก็จะนำข้อมูลด้านสภาพอากาศด้านจุดความร้อนด้านค่าคุณภาพอากาศเนี่ยเอามารวมกันแล้วดูว่าในวันนี้สามารถที่จะให้ได้ไหมจะให้ได้ในเงื่อนไขที่ว่าอากาศมันเปิดมีการระบายอากาศที่ดีถ้าเกิดว่าคุณภาพอากาศมันแย่ไปแล้วอากาศมันปิดก็จะต้องขอชะลอการเผาไว้ก่อนในระบบไฟดีเนี่ยคนที่ตัดสินใจอาจจะไม่ใช่คนที่ใช้ไฟก็ได้แต่ต้องมาตัดสินใจแทนคนกลุ่มใหญ่ที่อาจจะเป็นทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟเองหรือคนในเมืองที่ต้องการมีสิทธิในการมีอากาศสะอาดจะเผาค่ะป้อมอย่างน้ำเหลียวเขาเนาะครับมากระแซบตาครับมากระแซบตาออกเป้าไหนเป้าได้แซบสมองแซบตาส่วนมากไฟ 99% เป็นไฟที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ชิงเผาแต่คุมไม่ได้และเกิดไฟลุกลามแต่ไฟอีกแบบนึงก็คือไฟที่มันมีการจุดกลั่นแกล้งกันเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเวลาเขาไปดับไฟเขาก็จะรู้สึกต้องระแวงตลอดเวลานะฮะว่ามีคนแอบสวมรอยเข้ามาแล้วก็ไปจุดแกล้งเจ้าหน้าที่จะต้องดับไฟให้แล้วเสร็จเพื่อไม่ให้มีใครมาแอบจุดซ้ำถ้าเกิดไฟขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องเหนื่อยซ้ำก็คือเผาให้มันหมดเลยพอฟังจากชาวบ้านเนี่ยบางทีก็จะมีอีกมุมมองนึงเช่นกันว่าทำไมมันถึงเกิดการกลั่นแกล้งขึ้นการที่มีระบบในการตรวจสอบการใช้ไฟอย่างเช่นระบบไฟดีมันเนี่ยมันก็ได้สร้างเงื่อนไขใหม่ที่ทำให้การใช้ชีวิตมันยุ่งยากกว่าเดิมไฟนี่แหละคือสัญลักษณ์ของการต่อต้านต่อเจ้าหน้าที่ต่อภาครัฐท่านเนี่ยจะไม่ยอมเป็นคนที่ถูกกลั่นแกล้งดังนั้นไฟจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับชาวบ้านก็กลายเป็นว่ามันเป็นความขัดแย้งเรื่องของความรู้ในการจัดการไฟแม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่สามารถจัดการได้ดีที่สุดก็ยังมีควันที่ลอยมาจากที่อื่นอยู่ดีรัฐบาลส่วนกลางก็ต้องเจรจากับเพื่อนบ้านจะเป็นเมียนมาก็ได้จะเป็นลาวก็ได้ที่ให้เขาต้องช่วยลดการเผาเราจำเป็นต้องมีกระบวนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นงบประมาณจะต้องมาเร็วนะมาในช่วงก่อนฤดูไฟชาวบ้านสามารถที่จะวางแผนตัดสินใจได้เองให้ล้อกันกับนโยบายมาตรการของภาครัฐส่วนกลางและของจังหวัดแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการถกเถียงในระดับสาธารณะแบบเปิดชัดเจนก็คือสิทธิของการใช้ไฟกับสิทธิของอากาศสะอาดเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงของชนบทและในเมืองที่ต้องทำงานร่วมกันสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการเจ้าหน้าที่อบต.ที่มีความสามารถด้านภูมิสารสนเทศเพื่อที่จะให้เขาช่วยนำเอาข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลค่าคุณภาพอากาศเนี่ยมาทำเป็น
แผนที่ในการที่จะใช้ช่วยวางแผนกับชาวบ้านจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมาภิบาลในการใช้ไฟด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังขาดหายไปอยู่สุดท้ายเนี่ยระบบไฟดีต้องเป็นระบบที่ตรวจสอบได้โดยภาคประชาชนไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ใช้กับเจ้าหน้าที่เฉยๆ